อยากกลับมาเสพยาแล้วหนูขอโทษทุกคนด้วยนะคะมีอะไรจะพูดกับแม่ไหมครับหนูขอโทษมามีนะที่แม่มาคุยที่มีทำตัวไม่ดีว่าทำไมต้องแบบพี่ติดไม่เหมือนพี่ต้องลำบากแล้วขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวหลังจากที่วันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเอมมี่เนี่ยเขาคงจะไม่ไปออกรายการช่องไหนนะครับเพราะว่าเขาที่คุยกันไว้เนี่ยเขาอยากจะไปทำงานเพื่อสังคมกลับไปอยู่ภูเก็ตก่อนค่ะเพราะเรื่องวงการหนูก็ยังไม่ได้คิดอะไรก่อนเพราะตอนนี้หนูก็รู้ว่าหนูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็คงยากนะคะรู้แค่ว่าตอนนี้กดดันมากๆนะคะไม่กล้าคิดจะหวนขึ้นวงการบันเทิงหรอกค่ะเพราะเชื่อว่าตอนนี้ถ้ากลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะคุณกฤษฐาเพราะว่าจะได้เยียวยาจิตใจด้วยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้กลับไปอยู่ด้วยกันก่อนนะคะสำหรับเอมี่อเมเรียนี่แหละค่ะซึ่งเมื่อช่วงสายเมื่อสักพักนี่เองค่ะมาเปิดใจพร้อมแถลงว่าศาลจังหวัดมีนบุรีได้ยกฟ้องในข้อหาครอบครองยาไอซ์70กรัมนะคะเพื่อจำหน่ายแล้วก็อนุญาตให้เธอกลับบ้านได้ค่ะแต่ว่ายังมีโทษในข้อหาเสพยานะคะตัดสินจำคุก3เดือนปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีนั่นเองค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะยังต้องรายงานตัวและคุมความประพฤติทุก3เดือนและต้องทำงานเพื่อสังคมเนี่ยรวมแล้ว24ชั่วโมงค่ะเอมี่เธอก็เล่านะคะว่าวางแผนจะไปสอนน้องๆสัปดาห์ละครั้งในโครงการพี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคมของมูลนิธิทีมทนายประชาชนค่ะจะใช้ประสบการณ์หลงผิดนี่แหละนะคะเราถึงโทษยาเสพติดว่าไม่ดียังไงที่สำคัญประสบการณ์จริง11เดือนในเรือนจำคุณกฤษฐาจะเป็นเรื่องเล่าชั้นดีให้น้องๆเนี่ยไม่หลงผิดเหมือนเธอนะคะเธอรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าไม่มีทางหวนกลับไปหายาเสพติดอีกแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหลงผิดอยากรู้อยากลองเป็นอันขาดค่ะรู้สึกดีใจที่ได้ออกมาค่ะแต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่ได้ว่าสบายนะคะหนูก็คิดถึงแม่รู้ว่าแม่กับพี่ตั้มก็ช่วยหนูถึงที่สุดแล้วค่ะหนูก็บทเรียนว่าหนูเข้าไปหนูเจอคนมากมายเลยค่ะเจอคนแบบทุกอย่างมีหลายอย่างมีเป็นโรคมีอะไรอยู่รวมกันหมดเลยค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้อะค่ะก็หนูก็คงไม่ทำอีกแล้วหนูก็ไม่เอาแล้วหนูสงสารแม่หนูอันไหนที่น้องทำผิดน้องเขาก็รับสารภาพน้องเขาก็รู้ว่าตัวว่าเขาเนี่ยทำไม่ดีนะครับเขาก็รับสารภาพแล้วก็ให้ศาลเนี่ยลงโทษนะครับซึ่งในข้อหาเสพเนี่ยศาลเขาก็ท่านก็ตัดสินนะครับจำคุก6เดือนแต่ว่ารับสารภาพลดเหลือ3เดือนโทษรอลงอาญาไว้ไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลดีอะไรกับใครเลยนะครับการที่ไปเสพเนี่ยเอมมี่จากที่เป็นดาราอยู่ต้องไปอยู่ในเรือนจำถึง11เดือนนะครับการคบเพื่อนก็แล้วแต่หรือไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ขอให้อยู่ห่างๆไว้ดีกว่านะครับให้ดูพี่เอมมี่เนี่ยเป็นบทเรียนนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนางเอกสาวถูกจับกุมพร้อมของกลางยาไอซ์70กรัมยาอี16เม็ดถือว่าเป็นยาเสพติดจำนวนไม่น้อยเลยนะคะก็ทำให้กรณีของอดีตนักแสดงดังเอมมี่อเมเรจาคอบนั้นเป็นข่าวดังหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเพราะหากเธอถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ค้าโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งตลอด11เดือนที่ถูกจำคุกก็ต่อสู้คดีเรื่อยมาด้วยค่ะมีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์นะคะต่อศาลจนนางเอกสาวเนี่ยก็พ้นผิดนะคะก็จะโดนในข้อหาเสพยาจริงแต่ว่าไม่ได้ขายยานั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะพอโดนข้อหานี้ปุ๊บในส่วนของต้นสังกัดก็ประกาศยกเลิกสัญญากับเธอทันทีเลยนะคะเสียโอกาสทั้งหมดในชีวิตเลยค่ะซึ่งอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อก็คือเธอโดน2ข้อหาใช่ไหมคุณกฤษฐาก็จะเป็นการเสพอันนึงใช่ไหมคะแล้วก็การจำหน่ายอันนึงแต่ว่าเรื่องการจำหน่ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าได้มีการยกเลิกไปแล้วศาลยกฟ้องแต่หลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วที่เข้าไปติดคุกเป็นเวลา11เดือนล่ะจะทำยังไงนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะทนายเขาก็ให้ความรู้ว่าถ้าต่อจากนี้นะคะไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะคะหรือว่าฎีกาในกรณีที่ว่านี้นะคะเอมมี่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่โดนตัดสินจำคุกไปเป็นเวลา11เดือนได้ค่ะคุณผู้ชมคะเขามีค่าชดเชยวันละ500บาทคูณเข้าไปค่ะ500คูณ11เดือนดิฉันคูณมาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 กว่าบาทนั่นเองซึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ในกรณีที่คดีนั้นถึงที่สุดแล้วเท่านั้นนะคะ